ันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนี้เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันอย่างพร้อมเพรียงเพราะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อให้คณะกรรมการเข้าไปดูแลการเงินของลูกจ้างและนายจ้างซึ่งมีอยู่กว่า 2.3 ล้านล้านบาทไปใช้สิทธิ์ที่ท่านได้ลงทะเบียนกันไว้นะคะอย่าลืมเลือกเบอร์3ถึงเบอร์8และเบอร์62ของทีมพัฒนาประกันสังคมที่มีนโยบายดี11ข้อเพื่อผู้ประกันตนและนายจ้างได้รับสวัสดิการที่ดีและดูแลการบริหารเงินของท่านด้วยความโปร่งใสนำทีมโดยดร.ทวีเกียรติรองสวัสดิ์ทีมพัฒนาประกันสังคม